blue corner, 18 years of age, standing 162 centimeters tall, with a fight record of 46 fights with 35 wins, fighting out of Nakhon Phnom, Thailand. Please give it up for Pancake CK Muay Thai. Yeah! สาวจากลุ่มน้ำโขงครับแพนเค้กซีเคมวยไทยยิมวัย18ปี162เซนติเมตรครับวันนี้ชกในรูปแบบมวยรอบนะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศด้วยครับสาวผู้ไทยจากนครพนมครับแพนเค้กซีเคมวยไทยยิมและคู่ชิงนักมวยจากมุมแดงอายุ19ปีจากจังหวัดเพชรบุรีประเทศไทยครับสูง160เซนติเมตรชกมาแล้ว40ไฟต์ชนะ27และเสมอ5นี่คือการเกตเครื่องดื่มคอมมานโด from Thailand นักชกดีกรีนักมวยไทยหญิงยอดเยี่ยมครับจากกกท.ปี2565ครับการเกตเครื่องดื่มคอมมานโดวัยนี่ก็ถือว่าไล่เรียกกันนะครับวัย19ปีนะครับสำหรับการเกตเพชรบุรีไทยแลนด์การเกตคอมมานโด19กับ18ครับ160กับ162ครับประสบการณ์เนี่ยถือว่าไม่ได้ต่างกันมากครับโอ้แล้วเป็นการต่อยในแบบชิงแชมป์มวยรอบซะด้วยครับน่าสนใจเลยครับคู่นี้ครับเก่งทั้งคู่ครับทั้งการะเกดทั้งแพนเค้กครับวันนี้ก็อยู่ที่โอกาสและจังหวะครับใครจะเปิดให้โอ้การะเกดนี่นิ่งมากครับแพนเค้กถีบไว้ก่อนครับมาแล้วครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายการะเกดโอ้จ้องเขม่งเลยครับการะเกดขณะที่แพนเค้กนี่สายพลิ้วครับโยกหาจังหวะอยู่ครับแพนเค้กรอจังหวะครับซ้ายหลุดครับรัดเลยครับแพนเค้กเด้งตีกระเกตตั้งกำแพงขวางโอ้ทันกันครับยังหาจังหวะออกอยู่เลยครับแพนเค้กคาราเกะนี่ก็ยืนนิ่งๆครับแหมให้รังสียมหิตที่มันแผ่ซ่านออกไปนี่ครับมีขยับการหลอกล่อตลอดเลยครับแพนเค้กยังไม่มีอะไรครับขยับเข้าไปคนหนึ่งเนี่ยนิ่งครับนี่ครับขณะที่อีกคนหนึ่งนี่ก็ค่อยๆหาจังหวะล้อเล่นไปเรื่อยๆครับโอ้สับแรงครับคาราเกะจะเข้าไปโอ้ยโดนหมัดครับตีข่าววงในก็คนละทีครับเดี๋ยวใจเย็นครับแม่โอ้คอแขนนี่แรงดีด้วยกันทั้งคู่ครับขยับเข้ามาครับการะเกดครับเริ่มจะเดินเบียดติดแต่ว่ายังไล่ไม่จนครับแพนเค้กนี่ก็พลิ้วเหลือเกินดูครับดูขายังกระติดสปริงหมัดขวาครับต่อยเข้าไปครับ3หมัดก็การะเกดบอกก็แพนเค้กครับก็บอกว่ายังสบายสบายครับโอ้มีแข้งมาอีก2ทีครับแพนเค้กต้องทำอะไรบ้างแล้วครับครับวงในรัดแพนเค้กป้ายหน้าการะเกดชิงตีก่อนแล้วก็ตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับมุมเดิมๆก็บอกเค้กออกก่อนออกก่อนครับมันไม่ทันนะสิครับแม่การะเกดชิงทำก่อนเนี่ยครับอุ้ยได้สอมาครับแพนเค้กครับดูวงในโอ้โหเหนียวแน่นจริงๆครับดูลูกป้ายหน้าดูลูกป้ายหน้าโอ้ข้อแขนแข็งแรงทั้งคู่ครับตบฮุกซ้ายครับแล้วขบวนออกมาครับโดนศอกนะครับโอ้จะกรรมการจะไม่ว่าเลยครับจมูกแดงเลยครับแพนเค้กครับโอ้โดนศอกแล้วเสียหลักไปด้วยนะครับโอ้ผ่านยกแรกครับคนนี้มาแบบนิ่งๆนะครับการะเกดครับโอ้ยังนิ่งครับตอนนี้ถึงตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่ครับส่วนคนนี้ครับเครียดแล้วครับดูภาพช้าครับวงใน
ผัดกันได้ครับคนละทีแต่ดูครับชิงจังหวะได้ดีกว่าครับกระเกตต่อยฮุกซ้ายมาครับแล้วก็จะคลุกวงในเลยได้หมัดขวาอีก2หมัดเนี่ยครับเข้าเต็มๆครับจังหวะนี้งัดศอกเนี่ยครับโอ้โหนึกว่าจะสับนับซะแล้วนะครับช็อตนี้ไปต่อเลยครับยกที่2ครับโอ้แพนเค้กต้องลุยแล้วครับโอ้โหแข้งซ้ายครับประกบในตีเลยครับแพนทางด้านของแพนเค้กครับโอ้โหมีศอกมาช่วยครับแพนเค้กอ้าวกระเกตไม่สนฟันคืนวงในจะสับศอกครับกระเกตก็แข็งคืนเอาไว้ครับโอ้แข้งซ้ายสวยครับโอ้กระเกตนี่ชิงจังหวะเหมือนจะเร็วกว่านิดนึงครับแพนเค้กต้องเร็วกว่านี้อีกหน่อยครับขยับจึกจักนี่ไม่ออกไม่ได้นะครับแพนเค้กนี่ครับจังหวะยังไม่ได้เจอหมัดขวาของกระเกตโอ้โดนศอกกระเด็นออกมาอีกครับโอ้งัดศอกมาอีกแล้วครับป้ายหน้าตีโอ้แล้วตั้งกำแพงคาไว้ครับโอ้โหข้อแข็งแรงจริงๆครับกระเกตแพนเค้กจึกจักแต่ไม่ออกนะครับเหมือนพยายามหาจังหวะเลยครับกระเกตต้องหูชิงออกขวาสวยครับแล้วก็รับวงในมัดไว้ตีโอ้จะกดแต่ว่าแพนเค้กไม่ยอมลงมาครับโดนหมัดของกระเกตอีกโอ้แพนเค้กโอ้สมาธิหลุดหรือเปล่าครับแพนเค้กโอ้แล้วล็อกแน่นจริงๆครับกระเกตครับล็อกแล้วก็พาไปโน่นไปนี่โอ้กลายเป็นกระเกตที่ชิงจังหวะได้ดีกว่าแล้วครับตอนนี้ครับแพนเค้กต้องไล่หน่อยครับเข้าไปมีแข้งซ้ายนำโอ้มีศอกดีครับแพนเค้กงัดศอกโอ้กระเกตก็บังเอาไว้ครับโอ้โหฟันใส่กันเลยครับรัดตีใครตีไม่มีช่องจริงๆครับวันนี้แพนเค้กต้องหาหน่อยครับต้องขุดต้องหาหน่อยโอ้กระเกตนี่แกป้องกันตัวดีด้วยนะครับขยับขยโยโอ้โดนหมัด 1-2 อีกแพนเค้กนี่ชิงจังหวะออกหมัดดีจริงๆครับนี่โอ้ได้ครับยับซ้ายแล้วก็แข้งขวาโอ้จะแก้ยังไงได้หมัดขวาครับนี่ครับนี่แหละครับโอ้จังหวะมาจนได้ครับแพนเค้กโอ้พอโดนแล้วก็คว้าคอมับเลยครับมาอีกครับแพนเค้กเอาอีกครับกระเกตโตด้วยแข้งดักด้วยแข้งครับเอามีศอกกระเกตแพนเค้กรัดมาพลิกพลิกไม่ไปครับหมดยกที่2ครับโอ้ดีขึ้นครับแพนเค้กโอ้โหเครียดเลยครับวันนี้ครับแพนเค้ก CK มวยไทยยิมนี่เป็นภาพช้าครับจังหวะรัดนี่ครับต่างคนต่างตีครับแล้วจังหวะนัวนัวบัวพันมีสับสอกครับแพนเค้ก นี่ไปพลาดเจอหมัดนะครับแล้วก็ตามชาร์จทันทีเลยครับยกที่3ยกสุดท้ายครับโอ้ต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าใครจะเป็นฝ่ายเข้าป้ายครับโอ้ต้องชวนทะเลาะแล้วนะครับแพนเค้กครับต้องเดินไล่ติดครับแล้วเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงกระเกตนี้ออกมาเป็นมวยจังหวะฝีมือแล้วครับโอ้โหนี่ครับไต่ขวาเนียนเลยวนไปรอบๆครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งโอ้วงในตีก็ผัดกันตีครับยังไม่มีใครที่ทำได้ชัดเจนกว่าครับดูเหมือนว่าจะมั่นใจเลยนะครับกระเกตออกมาชกทรงนี้หมัด 1-2 อีกแพนเค้กต้องเข้าใกล้ครับดีครับแข้งซ้ายสวยครับแพนเค้กต้องเร่งมากกว่านี้ครับแพนเค้กครับลุยต้องลุยให้หมด
บีต้องบีให้สุดครับป้ายหน้าป้ายหน้าโอ้โหแต่ว่าการะเกดก็ขีมจริงๆครับโอ้โหกดไม่ลงจริงๆครับโอ้โหตอนนี้ไม่ทราบครับมุมไหนต้องมุมไหนนะครับตะโกนสอนกันเสียงขมเลยแข่งซ้ายนำการะเกดประชันงักไปหน่อยครับเด้งตีแพนเค้กเด้งตีโอ้การะเกดก็ตีสู้ครับโอ้จักหักไม่หักไม่ลงครับแพนเค้กโอ้โหทีมงานของแพนเค้กครับชื่นชมครับบอกสุดยอดแต่ก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับต้องกระตุ้นครับเรื่องของสมาธิครับเรื่องของกำลังใจต้องมีกันหน่อยการะเกดนี่ขณะที่การะเกดนี่รอดักจังหวะเอาครับไม่เร่งครับนี่เข้ามาก็ดักแข้งซ้ายหน้าครับเข้ามาใกล้รัดไว้ไม่มีช่องไฟครับแพนเค้กตีไม่ได้ครับครับยังโยกเข้าหาครับแพนเค้กหาจังหวะอยู่ครับแพนใครจะชิงออกก่อนครับยังครับเอาโอ้โหแหมฟังเดี๋ยวหลังครับแหมนี่ฝั่งการะเกดก็ดุเลยครับแหมไปเล่นท่ายากครับเอาครับวงในต่างคนต่างตีครับสามสิบวิครับสามสิบวินาทีทองครับจะเป็นของใครครับการะเกดหรือว่าจะเป็นของแพนเค้กขยับขยับหนึ่งสองครับรัดโอ้โหแพ็คใส่กล่องเลยครับแบบนี้แกจะหักให้ได้แพนเค้กครับเปลืองแรงครับการะเกดก็ขืนได้ตลอดนะครับวงในตีโอ้จะหักเนี่ยตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกนี้นี่ยังหักไม่ไปเลยครับหมดยกสุดท้ายครับครับน่ารักครับก็ไว้ใกล้เคียงกันแล้วครับ18 19ปีครับโอ้โหจบลงครับมิตรภาพครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับโอ้งัดศอกเนี่ยครับของแพนเค้กครับดูนะครับพอเข้าถึงตัวการะเกดล็อกไว้เลยครับแล้วมีหมัด1 2ของการะเกดครับนี่ครับโอ้โหลุยจริงๆครับแพนเค้กแต่ต้องชมการะเกดนะครับตั้งรับแล้วก็รอส่วนนี่โอ้โหสมาธิดีจริงๆครับช้าไปหรือเปล่าครับแพนเค้กครับมาลุยยก3เนี่ยครับหมัดขวาเต็มๆครับปุ่งไหนเนี่ยครับแล้วก็พยายามจะหักให้ได้ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะออกแบบไหนครับ Global House 118 Pound Tournament isFrom the red โอ้แล้วก็เป็นการะเกดเครื่องดื่มคอมมานโดครับสาวเพชรบุรีครับขวาชายไปครับสูสีมากครับ Blue corner 29 years of age 165 centimeters tall with a fight record of 25 fights 18 wins representing the United States of America please give it up for Robert Gonzalezหนุ่มจากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับโรเบิร์ตกอนซาเลสหรือว่าร็อบกอนซาเลสครับแชมป์มวยไทยจากรัฐนิวยอร์กครับวัย29ปี165เซนติเมตรครับมาในพิกัดน้ำหนัก66กิโลกรัมครับซ้อมอยู่ที่ซินบีมวยไทยครับภูเก็ตนักชกมุมแดงครับอายุ19ปีครับจากราชบุรีประเทศไทยครับสูง167เซนติเมตรชกมาแล้ว51ไฟชนะ38และเสมอ1 3ไฟขอเสียงปรบมือให้สีตรังต่อหัวมาด from Thailand นักชกจากจังหวัดราชบุรีครับสีตรังต่อบัวมาดโอ้ฟิตจริงๆครับชกลมปึบปับปึบปับในวัยแค่19ปีครับ167กับ165ครับอายุในต่างกัน10ปีนะครับ19กับ29ปีครับโอ้โหโรเบิร์ตนี่แกมาอย่างตันอย่างหนาเลยครับ
สีตรังเปิดฉากก่อนเลยครับโอ้โหต้องระวังครับแหมฟันสองนี่น่ากลัวครับต่อยขวาไปครับสีตรังอ้าวดึงศอกโอ้โหดึงศอกครับหัวทิ่มครับทีเดียวเลยครับโอ้ยังไงครับไปเรียบร้อยครับจบเลยครับโอ้ประมาทครับโรเบิร์ตโอ้สีตังครับจังหวะมันพอดีลงตัวเป๊ะเลยครับโอ้หล่อขึ้นอีกหลายกระบุงเลยครับสีตังโอ้ยังไม่ทันขายของอะไรเลยครับไปซะแล้วครับโรเบิร์ตกอนซาเลสครับโอ้ยังงงๆอยู่ครับผมโดนอะไรเข้าไปครับแค่มาดูแล้วครับนี่โรเบิร์ตกอนซาเลสต้องกลับมาดูเด็ดมือเดือดครับนี่ครับชี้ไปที่ศอกเลยครับสีตรังตอโบมาสปั๊บเข้าไปอีกทีนะโอ้โหทำอะไรก็หล่อครับก็ไม่แน่ใจว่าแกตั้งใจหรือไม่ตั้งใจครับแต่ที่แน่ๆครับน็อกไปเรียบร้อยแล้วโอ้ท่ามกลางความงุนงงของโรเบิร์ตกอนซาเลสเลยครับดูช้าๆอีกทีครับโอ้ตั้งใจครับแบบนี้ครับหมุนเต็มวงเลยครับโอ้นี่ลงไปอย่างกับนกปีกหักเลยนะครับโรเบิร์ตกอนซาเลสพยายามจะลุกขึ้นมาแต่ว่าประสาทการทรงตัวเนี่ยมันโดนทำลายแล้วครับแล้วดูแกตั้งจรดท่าครับโอ้โหพอดีเป๊ะเลยครับเตรียมการมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยครับยืนรอเลยครับเนี่ยยืนรอครับรอแล้วก็หมุนเลยโอ้แล้วโรเบิร์ตกอนซาเลสเองก็ประมาทไปหน่อยครับก็คงไม่คิดนะครับโอ้โดนเต็มเลยครับโอ้มุมไหนก็สวยครับเนี่ยทิ้งแขนรอเลยครับโอ้ฮิรันม้วนแผ่นดินจากราชบุรีครับโอ้ดูโรเบิร์ตครับไปหมดเลยครับประสาทการทรงตัวสำหรับการน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยครับฮิรันม้วนแผ่นดินสอกครับรับไป 10,000 บาทยินดีด้วยนะครับผมนานๆจะเห็นทีนะครับผมไม่ได้ทำกันง่ายๆนะครับและแน่นอนครับผู้ชนะของเราAnd our winner by way of knockout in round number one, the red corner. แล้วก็เป็นสีตรังต่อบัวมาศครับหนุ่มราดรีครับวันนี้โชว์ศอกกลับได้สวยงามครับชนะน็อกเอาท์ไปในยกแรกครับ Corner, he is 20 years of age. โอ้โหต้องบอกว่าช่วงนั้นนี่ฟอร์มนี่สดสุดๆครับกดนับกดน็อกเป็นว่าเล่นครับ Iran, please give it up.For Reza Amanesad Reza Amanesad วัย20ปีจากอิหร่านครับและคู่ชกของเขาจากมุมแดงครับจากสงขลาประเทศไทยอายุ25ปีสูง178ซมนักมวยคนนี้ชกมาแล้วถึง92ไฟชนะ67และเสมอ2ขอเสียงปรบมือให้สถานฟ้านักชกจอมเก๋าจากสงขลาครับสถานฟ้าสิทธิ์2พี่น้องโอ้วันนี้ถูกคู่เลยครับ178กับ180ครับ72กิโลกรัม25กับ20ครับประสบการณ์เนี่ยสถานฟ้านี่โอ้โหต่อยมาแล้วครับทั่วโลกครับขณะที่เรซ่านี่ห้าวสุดๆครับนะช่วงเวลานั้นครับแหมท้าทายจินตนาการเลยครับคู่นี้ครับสดกับเก๋าของจริงสดก็กางเกงขาวครับเรซ่ามาเรซ่าครับเก๋าก็กางเกงดำครับสถานฟ้าโอ้โหแล้วใส่นวมเล็กๆฮาร์ดคอร์นี่โอกาสโดนนี่มันโอ้โหใส่สวยครับลุงครับสถานฟ้าแม่ไปไม่ลามาไม่ไหวเอาง่ายๆครับบอกนิ้วครับลูกมองแง่เล็กๆครับสถานฟ้าไม่สนนะครับหมัด 1-2ไปซ่าขยับเจอแข้งซ้ายครับโอ้โหหุกซ้ายแรงจริงๆครับทำเอาเซไปเล็กๆครับสถานฟ้าโอ้แต่ก็ยังนิ่งอยู่ครับไม่รีบครับสลับหัวซ้ายคืนโอ้แม่ก็ไปบอกนะครับจิ้มตาครับก็สถานฟ้าบอกโนโนครับกรรมการทัวร์ชัยตรงนี้บอกก็ว่ากันไปตามเกมครับแต่บางทีเรื่องจิตวิทยาก็มีส่วนนะครับไม่ได้จิ้มบอกจิ้มนี้สถานฟ้าอาจจะมีลังเลมีเสียสมาธิครับนี่ครับแข้งขวามาแล้วครับเรซ่าโอ้สถานฟ้านี่แกนิ่งมากครับโอ้โหสับพับนอกแรงครับ
หซ้ายคืนก็หนักๆครับเล่นกันหนักๆเลยครับตั้งแต่ยกแรกครับเสียงเข่าเจาะล่างมาครับเรซ่าครับเจอสถานฟ้าหนักๆรัดไว้ตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาครับโอ้สถานฟ้าแกนิ่งมากครับไม่ตกใจเลยครับเรซ่านี่มาอย่างหนักอย่างแรงเลยครับนี่ครับหัวซ้ายโอ้สานพาแกก็ยังหน้าเฉยๆครับโอ้ยโหหน้าแดงเลยเจอเข่าเข้าไปสอนในใจเฮือกเลยครับเล่นงานรับตัวไม่ถึงนะครับโฮซ่าสถานฟ้านิ่งๆครับงัดอัปคัตขวาลอโอ้โหฮุกซ้ายครับดีว่าไม่โดนโอ้ดึงได้ทันครับสถานฟ้าคู่นี้นี่มีลุ้นทุกจังหวะจริงครับนี่เหวี่ยงมาแต่ละช็อตนี่น่ากลัวจริงๆนะครับหมัดเรซ่าครับหมดยกแรกครับโอ้แกเหวี่ยงนี่กะเอาอยู่ทุกหมัดเลยนะครับเรซ่าครับภาพช้าครับนี่จังหวะตบซ้ายของเรซ่าครับต่อยขวาก็ติดกาดครับหัวซ้ายครับสถานฟ้าหรือเจ้ามอสครับหัวแบบนั่นๆเลยนะครับมีจิ้มขวานะครับลำตัวครับเรซ่าไปยังติดบังครับจังหวะบุกชาร์จนี่น่ากลัวครับนิงคัตศอกสวนเลยครับแหมนึกว่าจะแตกแล้วนะครับเรซ่าเสียบเข่าจังหวะนี้โอ้ยถอยกรูดเลยครับเรซ่าโอ้ยกแรกที่เต็มไปด้วยคุณภาพจริงๆครับยกสองว่ากันต่อครับโอ้เอาคลุกกันแต่หัววันเลยครับเตะมาเตะคืนครับเริ่มจะเดินเบียดเร็วขึ้นเลยนะครับสถานฟ้าอ้าวโดนตัดครับล้มลงไปเอาคืนโอ้โหทันทีทันควันครับอ่ะมันต้องอย่างนี้ครับมันต้องอย่างนี้ครับเด็ดมวยเดือดโอ้เดินลุยบ้างแล้วครับสถานฟ้าเสียบเข่าอย่างครับเรซ่ายังไล่แขนสู้อยู่ครับโอ้เบี่ยงหมัดน่ากลัวครับเรซ่าครับเบี่ยงหมัดกว้างล็อกมาปิดโอ้โหขอให้ผักครับลูกนี้แข็งแรงครับสถานฟ้าโอ้จิ้มขวาจะงัดศอกครับสถานฟ้าโอ้เรซ่ายังไงครับโอ้โหโดนอัปคัตเสียบเข่าอีกโอ้มีสับศอกอีกโอ้เรซ่าโอ้ชุดนี้นี่ถือว่ามาแค่ออเดิร์ฟนะครับโอ้หน้าตาเย๋เกไปเลยครับเมนคอสยังไม่มาครับอัปคัตมาอีกแล้วครับตามด้วยเข่าก่อนนี้รูดไปถึงเอวเลยครับเรซ่าเริ่มจังเงียบแล้วครับเรซ่าเจอศอกแล้วครับศอกขวาหมัด1 2ตามด้วยเข่าโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับสถานฟ้าโอ้ถึงเวลาบุกนี่น่ากลัวจริงครับสถานฟ้าเริ่มเงียบครับเรซ่าเริ่มเงียบแล้วเตะซ้ายไม่โดนอีกจะโฉงฉางซะแล้วครับเรซ่าโอ้แบบนี้อิ่มเข่าแน่ครับถีบยันไว้ถีบซ้ายถีบขวาครับโอ้จะจิ้มลำตัวครับสถานฟ้าเฉยๆครับดูเข่าครับโอ้อาการไม่ดีครับเรซ่าโอ้โดนศอกอีกโอ้เริ่มจะเปรี้ยครับเริ่มจะเปรี้ยลงไปยังเห็นได้ชัดเลยครับเจอเข่าของธนันชัยไปของสถานฟ้าไปครับโอ้หน้าตาแกก็ยังนิ่งอยู่นะครับสถานฟ้าขนาดที่เรซ่านี้หน้าแดงไปหมดแล้วครับตอนนี้แหมมันก็เตะจุดโทษเลยครับเข่าเมื่อสักครู่โอ้หมัดอัปคัตอีกจับมาตีไหมตีเอามือลงไปบังเลยครับขอหนีก่อนครับขอเบือนหน้าหนีก่อนเข่าตับไตไส้พุงเป็นไงครับเรซ่ามีอีกไหมโอ้โหดูหน้าครับเรซ่าเป่าปากอัปคัตอีกแล้วตีอีกแล้วโอ้โหวันนี้ตีมันจริงๆครับสถานฟ้า
ทีมงานของเรซ่าครับยังไงดีครับหมดยกที่2โอ้โหชกนี้นี่ชัดเจนเลยครับสถานฟ้าโอ้นาทีเรซ่านี่เปรี้ยไปเลยครับดูภาพช้าครับนี่จังหวะกวาดเทลงไปครับแล้วก็ทีบครับยิ้มเขินครับสถานฟ้าจากนั้นครับอัปคัตขวาตามด้วยเข่าครับโอ้โหเข่าเน้นๆครับแล้วกดคอลงมาตีโอ้โหอ่วมครับยกนี้ของเรซ่านี่แรกๆนี่ยังสวนได้นะครับยังโต้ได้ครับแต่โอ้โหหลังจากนั้นครับบรรเลงเพลงเข่าสมันเลยครับสถานฟ้าสับล่างเหรอไม่สะเทือนครับเอาเข่าพี่ไปกินเข่านี่มันไม่เหมือนหมัดนะครับไม่มีอะไรหุ้มเลยครับดูเอามือ โอ้ยโอ้แทบจะร้องขอชีวิตนะครับเรซ่าสถานฟ้าแกก็ตีมันเหมือนกับซ้อมอยู่ที่ค่ายเลยครับยกที่3ครับเรซ่าเดินลุยแล้วครับหลังจากได้น้ำมาครับสถานฟ้าหักไปอีกครับหัวที่หัวตั้มครับล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่ลุกช้าหน่อยครับเรซ่าครับจิ้มลำตัวครับยังหวังจิ้มลำตัวนะครับกะจะให้สถานฟ้านี่หมดแรงอ่อนแรงสถานฟ้านี่โดนพับนอไปนี่ก็แดงเหมือนกันนะครับจะหักครับไม่ล้มโอ้หน้าตานี่ปูดไปหมดแล้วครับเรซ่าครับแดงกำครับโดนเข่าอีกแล้วโอ้แต่ละทีแต่ละช็อตนี่มันจุกจริงๆครับโอ้น้ำหนักเข่านี่เห็นความแตกต่างเลยครับเข่าแล้วครับเจอแข้งซ้ายแข้งซ้ายอีกโอ้ตอนนี้หมัดของเรซ่านี่แทบจะทำอะไรสถานฟ้าไม่ได้เลยครับโอ้แต่ต้นขาซ้ายของสถานฟ้านี่ก็แดงเถื่องเหมือนกันครับเขียวแล้วด้วยครับแต่เก็บอาการดีจริงๆครับสถานฟ้าครับโอ้ไม่เหมือนเรซ่าครับไม่เก็บเลยครับอาการเจ็บก็บอกเจ็บครับเรซ่าบอกแบบนั้นนะครับหักเอาไปโอ้เสียบเข่าซ้ายครับโอ้ดูขาอ่อนเลยครับอีกนาทีครึ่งครับโอ้โหจิ้มเบาๆแล้วล่ะครับเรซ่าตีสูงๆหน่อยครับตีสูงๆหน่อยจะซื้อด้วยหมัดครับเรซ่าแต่มันจะต่อยไม่ง่ายเลยครับสถานฟ้าก็ไม่ใช่เป้านิ่งซะด้วยครับเดินมาเดินแกล้งซ้ายอีกครับเสียบขวาเริ่มจะช้าลงแล้วนะครับเรซ่าต้นยกนี่คึกคักครับพอกลางยกนี่ก็อย่างที่เห็นครับเริ่มจะเปรี้ยครับขณะที่สถานฟ้านี่ก็ออกแนวคุมแล้วล่ะครับโอ้ตามเข้าไปอัดเข่าครับจิ้มลำตัวโอ้ยห่มตีหลังไปอีกครับเห็นเข่านี่ต้องหันหลังไว้ก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครับโดนไม่โดนหีบโอ้แข้งขาชักจะโยกไม่ค่อยขึ้นแล้วครับเรซ่าครับก็เริ่มผ่อนคันเร่งเลยแล้วครับสถานฟ้าเบาๆครับโอ้เรซ่าเองก็แม่พร้อมจะโอนเอ็นตามแล้วล่ะครับโอ้ยแตกหรือเปล่าครับโอ้ยโอ้หมัดเดียวเลยครับมาเสียเลือดจนได้ครับช่วงปลายยกครับโอ้ยอมรับเลยครับเรซ่าครับโอ้ยอมซีโรราบครับนี่ครับแม่ยังปีนเชือกเช็คเรตติ้งเลยนะครับโอ้กระทนสุดยอดนะครับเรซ่ามาเรซ่าครับโอ้มาพลาดครับมาแตกตอนท้ายนี่ครับสถานฟ้าดูภาพช้าก่อนครับหัวซ้ายครับแข้งซ้ายเข้ามาเลยครับเจอแข้งซ้ายโอ้แต่ลูกเตะพับนอนี่ก็ทำเอาสถานฟ้านี่เจ็บนะครับนี่ครับโดนหมัดนะครับแตกเลยครับมาเสียท่าตอนท้ายเนี่ยครับสถานฟ้าครับ
โอ้แต่ก็ถือว่าทำได้ที่ได้ดีเต็มที่ทั้งคู่อะครับสายหน้าครับโอ้แกยังยึดพื้นโชว์ครับเรซ่าครับเพื่ออะไรครับทั้ง3ท่านในคู่นี้นะครับให้คะแนน29ต่อ28 All for our winner from the Red แล้วก็ไม่มีปัญหาครับสถานฟ้า42พี่น้องครับจอมเก๋าจากสงขลาครับวันนี้เอาชนะคะแนนไปได้แบบสุดมันจริงครับ